แกร็บเกิดแบบเป็นคนลนไงเอาได้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 คุณแจ้งถอดคุณแจ้งจากรถเอ้าไอ้เหี้ยลืมต้องไขด้วยว่ะไอ้เหี้ยเข้าเกียร์ก่อนสตาร์ทดึงดึงดึงออกอยากแค่อย่างเดียวว่าอยากให้บรามเฮาส์เลือกเป็นร้านอาหารไทยมากกว่าร้านอาหารจีนอยากให้มีไหมไทยจัตวันอยู่ในเฟรมเลยระเบิดเวลาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่รายการหนอนหนังรีวิวเป็นรายการรีวิวน้ำดีรอเรือต้องชัดเจนรอเรือรอริงต้องชัดเจนรอเรือรอริงรอริงวันนี้ก็อยู่กับโค้ชสปอยครับ Invisible Man ปี2020พูดถึงภาคเก่ากันเป็นยังไงบ้างเคยดูอุ้ยถ้าเป็น Invisible Man พี่ไม่ค่อยได้ผ่านตามแต่ถ้าพูดถึงกิมมิกมนุษย์ล่องหนแบบนี้พี่จะติดตากับโฮโลแมนพี่จะติดตากับโฮโลแมนเออที่หายตัวปลดกระดุมอ่ะล่องหนปลดกระดุมเออพี่จะติดตากับตอนนั้นมากกว่าอ้าวมันก็คือ Invisible Man ถูกป่ะมันก็คือแบบหายตัวแนวนี้เหมือนกันมันคือบิ๊กไอเดียตัวละครตัวเดียวกันแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ชื่อ Invisible Man ไงแต่อย่างนึงที่เหมือนกันในอดีตก็คือมันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วมันจะเป็นเหมือนทดลองแล้วหายตัวมันจะเหนือจริงอ่ะเหนือจริงเหนือจริงมากกว่านี้มันจะแข็งแรงกว่าปกติด้วยเอออันนี้พี่พูดเลยนะข้อนี้จั่วมาตรงนี้ก็คือเริ่มเลยก็คือพี่ชอบที่เขาเอามาตลบเล่าแบบนี้คือเอาจริงๆเราดูหนังของบรามเท้าเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าบรามเท้าเนี่ยเขาจะชอบหนังถ้าเป็นหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์เนี่ยเขาจะทำในฟิลลิ่งหนังเฮอร์เรอร์ทุนต่ำสังเกตว่าจะไม่ได้ใช้อะไรมากช่วงเวลาที่มันหายตัวหายเตออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือกใช้วิธีการให้นักแสดงเล่นกับอากาศไปเลยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงโอเคเดี๋ยวไปจ่อยนั่นแหละแต่ว่าจังหวะที่แม่งต้องเห็นแบบเหมือนคนโป่งแสงแล้วเห็นเป็นวุ้นวุ้นเนี่ยเห็นเป็นวุ้นเนี่ยพี่รู้สึกแบบเหมือนไอ้เหี้ยมันถีบพี่ออกจากหนังช่วงวินึงอ่ะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพี่มองว่าไอเดียของเขาอ่ะที่เลือกให้เป็นชุดไม่ให้หายตัวที่คนอ่ะพี่โอเคโอเคนะโอเคเลยซึ่งแบบเฮ้ยเออว่ะเอออย่างเงี้ยมันดูจับต้องได้ใช่มันดูแบบอ๋อโอเคกูเชื่อว่ามันคงมีคุณลุงสติเฟื่องสักคนหนึ่งทำได้ข้างบ้านนะอารมณ์อ่ะประมาณนั้นเลยอย่างเงี้ยฟิลนั้นเล่าเรื่องไหมความรู้สึกเขารู้สึกพี่พูดไปแล้วเอาความรู้สึกพี่แล้วตอนแรกเข้าไปก็คือไม่ได้หวังอะไรมากคือตัวอย่างก็ดูไปนิดเดียวพอไปดูจริงๆก็เห็นโปรดักชันบัมเฮ้าก็รู้เลยว่าคุณภาพแน่นอนเข้าไปดูโอ้โหมันทั้งตื่นเต้นทั้งอะไรมันได้ครบคือถ้าจะมาดูหนังแนวเฮอร์เรอร์มันก็เฮอร์เรอร์อยู่นิดนึงมีกลิ่นเฮอร์เรอร์นิดๆทริลเลอร์เยอะๆเออประมาณนี้เออต้องบอกว่าคำว่าเฮอร์เรอร์เทเลอร์เนี่ยมันมีน้ำหนักที่แม่งใกล้กันมันใกล้กันบางคนไม่ต้องว่าคนไทยหรอกฝรั่งก็เป็นมองเฮอร์เรอร์ในอีกน้ำหนักหนึ่งเทเลอร์ในอีกน้ำหนักหนึ่งแต่สำหรับพี่นะถ้าเห็นเลือดเนื้อความเละแยะแหวะความรุนแรงที่ชัดเจนอ่ะมันจะออกเป็นเฮอร์เรอร์หรือไม่ถ้าเป็นหนังผีหนักๆเนี่ยหนังผีที่หลอกกันหนักๆแลบลิ้นปิ้นตาเห็นหน้าผีเละๆก็จะเป็นเฮอร์เรอร์แต่ถ้าเป็นทริลเลอร์เนี่ยมันเค้าเรียกว่าเขย่าขวัญมันแค่เขย่าขวัญบางทีเนื้อเรื่องธรรมดาแต่ไม่ได้มีความเละเทะแยะแหวะรุนแรงไม่ได้โป้ป้างชุ่งชางไม่ได้เห็นผีหน้าเละๆไม่ได้แบบอึกทึกคึกโครมขนาดนั้นน่ะก็จะเป็นทริลเลอร์มันจะเป็นความระทึกขวัญที่บางๆกว่าเฮอร์เรอร์อันนี้ถือว่าเป็นทริลเลอร์ผสมผสานกันมาเรื่องนี้คิดว่างั้นมีความเป็นเฮอร์เรอร์เล็กๆแต่แค่ช่วงความรุนแรงอย่างเช่นฉากปาดคอฉากฉากนู่นฉากนี้ปาดคอจังหวะปาดคอในร้านอาหารที่ชึกแล้วปุ๊กกูแบบกูช็อกเหมือนมึงเลยแม่งชึกปุ๊กได้ยินเสียงคนในโรงอุ้ยกันแรงพร้อมกันเลยเดี๋ยวว่าแต่กูก็อุ้ยแบบอุ้ยไตห่าแล้วไรเนี่ยกำลังจะเล่าเลยไม่ได้เล่าทั้งนั้นอ่ะตัวก่อนเลยคุณคิดว่านางเอกวางแผนตั้งแต่แรกที่หนีออกจากบ้านคือตั้งแต่ต้นเรื่องอ่ะหรือมาวางแผนเอาตอนกลางเรื่องในช่วงที่กดดันหนักๆแล้วอันนี้พี่มองว่าวางแผนช่วงไหนพี่มองว่ามาวางแผนตอนช่วงไอ้ตรงโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงโรงพยาบาลอ่ะช่วงที่เขาแบบเขาเริ่มจะเอาจริงแล้วแต่คิดว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบรู้ตั้งแต่แรกเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีช่วงนึงที่นางเอกมันเล่าแล้วมันที่เขาบอกมันเล่าไม่หมดเออคือที่พี่จั่วอันนี้มาเพราะว่าสังเกตไหมว่าตั้งแต่เริ่มเรื่องเนี่ยตัวภาพยนตร์เนี่ยเขาพยายามหลอกเราหนังไอ้ช่องแบบเนี้ยเฮอร์เรอร์เทเลอร์แบบเนี้ยเขาจะมีการหลอกเราระหว่างทางเนี่ยนางเอกมันจะมีความแบบไอ้เหี้ยเล่ากูเล่าได้แต่อีกจุดนึงกูเล่าไม่ได้นะเว้ยกูเล่าไม่ได้อะกูเล่าได้แค่ถึงเท่านี้เท่านั้นที่เหลือกูยังเล่าไม่ได้ไอ้เหี้ยเพราะมีคนหายตัวไงไม่รู้ว่ามึงหายตัวอยู่รอบกูหรือเปล่ากูเลยเล่าใหกูพูดไม่ได้เว้ยนะตอนนี้เพราะกูมองไม่เห็นมันพี่ก็เลยคิดเหมือนพี่ว่า
ตัวละครตัวเนี้ยทฤษฎีพี่นะตัวละครตัวเนี้ยแบกความกดดันอันมหาศาลตั้งแต่แรกแต่ไอความกดดันอันมหาศาลนั้นน่ะมันยังไม่ได้ก่อเกิดการล้างแค้นหนังเรื่องนี้ถ้าจะพูดว่าผสมอะไรพี่มองว่าผสมรีเวนจ์ผสมรีเวนจ์คือมันยังไม่เกิดการรีเวนจ์เกิดขึ้นมันยังไม่เกิดการล้างแค้นเกิดขึ้นน่ะมันยังแบกรับความกดดันแบกกดดันสังเกตนางเอกจะไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าไปเจอคนเห็นผู้ชายวิ่งแล้วแม่งแบบสาวตกสาวแอมเบียนแม่งสุดกูก็ตกใจทำนิ้วอย่างเงี้ยกำลังไปที่ถังขยะแล้วแม่งรีบวิ่งเข้าบ้านนางเอกวิตกกังวลมากกับการใช้ชีวิตปกติแล้วแม่งเนี่ยกลัวพอกลัวปั๊บเนี่ยมันก่อเกิดมันบีบคนคนความกลัวบีบคนบีบแล้วมันจะมีช่วงจังหวะนึงที่โดนบีบหนักๆโดนไล่โดนฆ่าแล้วแม่งโทรเรียกแกร็บแล้วก็ไปนู่นเลยแล้วแม่งไปเอาชุดไปเอาเชิ้ตไปอะไรอ่ะกับอีกอย่างนึงมีน้องพีถามว่าไอ้ความกดดันเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่าภาพยนตร์จั่วเรื่องมาเนี่ยเขาจั่วให้เห็นก่อนว่านางเอกต้องการหนีออกจากผู้ชายคนนี้แบบสุดๆหนีตายอ่ะใช้คำนั้นได้เลยแล้วพี่จั่วกับพี่คำนึงว่าหนังเขาไม่ได้บอกเนาะว่าอะไรแต่เราสามารถคิดต่อยอดได้ไหมพี่มองว่าคิดได้เว้ยเพราะว่าการที่เขาทิ้งแบบเนี้ยนั่นหมายถึงเขาเปิดให้คุณคิดคิดยังไงก็ได้มันไม่มีถูกผิดเว้ยแต่ให้มันมีเหตุผลนั่นคือถูกเพราะมันเป็นเหมือนการมองสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะมันก็เหมือนเป็นการเดาอดีตหรือเดาอนาคตอ่ะมันสามารถเป็นได้หลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพี่นะพระเอกเหมือนเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงอ่ะชอบใช้ความรุนแรงชอบซ้อมชอบใช้ความรุนแรงแล้วน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการทดลองอะไรบางอย่างด้วยเพราะนางเอกใช้อุปกรณ์ทดลองได้คล่องแคล่วหมดเลยรู้หมดเลยตอนที่เดินเข้าลงอ่ะมันอาจจะงงๆก็จริงแต่ว่ามันกดถูกหมดเลยนะละหงละหักกดถูกแบบไอ้เหี้ยแล้วแม่งใช้ของแบบเปิดสวิตช์นู่นนี่มันก็คุกคลีในวงการเลยแหละเป็นเมียแต่ก็คุกคลีเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบเป็นผู้ช่วยหรือได้มีโอกาสร่วมกันทดลองอะไรบางอย่างแหละต่อมาจากที่หนังมันให้เห็นแล้วว่านางเอกแม่งกดดันมาขนาดไหนแล้วเนี่ยมันหนีมาอยู่ที่ไหนนะหนีมาอยู่ที่บ้านเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดยเกิดให้น้องสาวเนี่ยรับออกมาน้องสาวก็แนะนำบ้านคือให้ไปอยู่บ้านตำรวจครอบครัวเขาก็มีความสุขดีอบอุ่นดีอยู่กับพ่อลูกแล้วนางเอกก็เข้าไปอยู่ในบ้านก็โอเคเขาก็เปิดใจให้อยู่จนวันนึงก็มีจดหมายมาถึงบ้านก็เป็นจดหมายเกี่ยวกับว่าแบบพินัยกรรมไหมพินัยกรรมพินัยกรรมทางน้องชายของฝั่งพระเอกเนี่ยเขาก็เรียกไปคุยใช่ต้องบอกว่าพระเอกเนี่ยมันดีอย่างนึงก็คือน้องแม่งเป็นทนายน้องเป็นทนายหนังเลือกให้น้องชายเป็นทนายพี่มองว่าโคตรจะฉลาดมันปิดกั้นความไร้เหตุผลไปได้เยอะมากอย่างกล้องวงจรปิดพี่สงสัยหลายครั้งมากกล้องวงจรปิดแม่งมีเกือบแทบตลอดทุกที่ในเรื่องอะแต่แม่งทำไมไม่มีใครสงสัยไม่ใครดูกล้องวงจรปิดวะเอ้าก็น้องเป็นทนายไงอาจจะคอยอุดอยู่ไงอาจจะแบบถึงก่อนไงเพราะรู้อยู่ว่าน้องจะทำอะไรอาจจะถึงสถานที่เกิดเหตุก่อนแล้วคอยอุดอยู่เป็นทนายอะไรเงี้ยเนี่ยคำที่น้องเป็นทนายเนี่ยมันค่อนข้างมีเหตุผลมันไปปิดทุกอย่างไว้นั่นแหละก็ไปคุยเรื่องมรดกกันก็สรุปว่านางเอกก็ได้เงินทั้งหมดเกือบเยอะเยอะมากล่ะแต่ผ่อนจ่ายเป็นเดือนๆนางเอกก็เลยเอาเงินตรงนี้มาจุนเจือครอบครัวของเพื่อนเข้ามาอยู่ตัวละครนางเอกเนี่ยณตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วมันจะมีอยู่ซีนนึงที่นางเอกพูดเลยว่ามึงจะเอาอะไรกูไม่เหลืออะไรแล้วตอนช่วงดึกนางเอกก็ได้ยินเสียงมันมีคนเข้าบ้านซีนนี้เขาจะเน้นแบบระทึกเลยโอ้โหมันโดนลุ้นใจมันปิ้วซีนที่นางเอกมันดึงผ้าห่มป่ะโอ้จะตายคือจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เขาบิ้วแบบบิ้วเหมือนบิ้วหนังผีอยู่แล้วอ่ะคือต้องมองงี้ว่าในอดีตเลยอ่ะตัวภาพยนตร์ Invisible Man เนี่ยมันเป็นเหมือนหนังผีที่ตลบเล่ามันเป็นฟิลเดียวกับตอน Terminator ภาคแรกที่เอาหนังสแลชเชอร์มาเล่าใหม่ Invisible Man ก็ประมาณนั้นแต่มันเป็นหนังเหมือนเอาหนังผีมาเล่าใหม่บวกวิทยาศาสตร์เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีกลิ่นบิ้วอัพแบบหนังผีเยอะพูดเลยว่าทุกฉากที่แม่งมันถ่างบิ้วตรงเนี้ยกูโคตรมันตื่นเต้นและอึดอัดซัดแล้วหนังเรื่องนี้นะสร้างความอึดอัดโดยใช้ซาวด์ที่น้อยมากใช่มันมีบางช่วงที่แบบนางเอกเดินแล้วแม่งพอนางเอกเริ่มแบบกังวลน่ะทุกอย่างเงียบจนนึกว่าหูอื้อแล้วแม่งมันจะมีช่วงเนี้ยที่แบบนางเอกมันจะมีแบบเล่นกับผ้าห่มเนาะนางเอกรู้แหละว่ามีมนุษย์ร่องหนอยู่นี้ก็คือเป็นแฟนตัวเองใช่มันจะมีสอดมุกนิดนึงตอนที่นายทำอาหารอยู่แล้วก็อยู่เตาแก๊สต้องเปิดเองมีดแม่งหายเชี่ยพี่แบบอุ้ยเฮียตกใจมันมีซีนที่ไม่เหมือนกับในเทเลอร์ด้วยซีนเก้าอี้แดง
ที่ไม่ซีนี้ในเทเลอร์มันจะบุ๋มไปลอยตูดเลยถ้าใครดูเทเลอร์มันจะบุ๋มเหมือนมีคนนั่งเลยแล้วเขาบิ้วไว้เอออันนี้คือไม่มีใช่ไหมในหนังมันเห็นเป็นเก้าอี้เฉยๆแต่ไม่บุ๋มลอยตูดอ๋อแสดงเขาเข้าใจป่ะมันจะมีหลอกนิดนึงพีรู้สึกไงพี่อ่ะพี่รู้สึกตามตัวพีนะเออพี่เฉยๆพี่เฉยๆไม่ได้อะไรกับมันนักหนาแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็เข้าไปมันก็มีอะไรแปลกตาพี่จะรู้สึกไม่ได้ให้ความสำคัญมากว่ามันจะมีหรือไม่มีพี่มองว่าเทเลอร์เนี่ยสิ่งที่พี่โฟกัสกับมันคือมึงจะเอาอะไรมาโปรโมทกูแล้วมึงจะเปิดเผยเนื้อหามากไหมหรือมึงจะหลอกกูไปทางไหนเทเลอร์นอกจากเป็นการโฆษณาแล้วเนี่ยมันเป็นการเซตอัพเฟิร์สอิมเพรสชั่นให้คนด้วยใช่คือมันเหมือนแบบความรู้สึกเราอะถ้าดูแล้วแบบมันน่าสนใจก็จะดูต่อไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าฉากบางฉากในตัวอย่างอะมันไม่มีในภาพยนตร์อะพี่รับได้เพราะพี่รู้สึกว่าบางทีอ่ะเขาต้องการให้เราแบบจัดมายด์เซตไปอยู่ในจุดที่เขาต้องการอ่ะเอาง่ายๆเขาหลอกเราไปวางในจุดนึงก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวเข้าไปในหนังแล้วจะรอกลับมาสู่ไอ้ตอนที่บิวอัพเพราะว่าณตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือนางเอกแม่งสู้รบกับปบมือกับตัวพระเอกพี่ว่าเป็นตัวพระเอกไม่ใช่น้องพระเอกคือเป็นตามที่นางเอกบอกนั่นแหละนางเอกสู้รบปบมือกับพระเอกที่หายตัวอยู่นะแล้วแม่งก็เหยียบมีเหยียบผมมีอะไรพอรู้ตัวปั๊บลูกสาวของเพื่อนบ้านมันก็ตื่นตกใจหลังจากนั้นก็ตื่นเสร็จก็บอกว่าไม่มีอะไรคิดมากย้ายเขามาควบคุมคุณในฝันเขาตายไปแล้วจบเนี่ยทุกคนรอบตัวนางเอกอะเริ่มมองนางเอกเป็นคนบ้าคนบ้าคนบ้ามากขึ้นมันมึงยึดติดกับผัวเก่าอะเออไปไม่ได้ไม่มุกอ่อนทีทั้งที่ผัวมึงตายแล้วหลังจากนั้นก็คือก็ไปคุยกับทางทนายไอ้ทอมบอกทอมไม่ไหวแล้วบอกพี่มึงให้หยุดเถอะเออสรุปไม่มีใครเชื่อมันทั้งสิ้นจนกระทั่งปวนอีกมันไปหาเพื่อนผู้หญิงไปหาน้องสาวน้องสาวก็ไล่บอกว่าอึดอัดมากใช่ไหมที่ทำมาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยไอตอนเนี้ยส่วนตัวพี่งงมั้งไงกูอินไปกับหนังแล้วกูไหลเว้ยแล้วกูก็แบบเอ้าไอ้มึงเหี้ยอะไรเนี่ยมึงเพิ่งช่วยมันเมื่อกี้มึงเป็นส้นตีนเลยเนี่ยกูอยู่กับมันเนี่ยแม่งไม่ได้จับคอมสักอีกเดียวไปส่งข้อความมึงตอนไหนงงเหมือนกันก็ด่ากันไล่เลยนางเอกแม่งก็กลับมาเช็คเมลไอ้เหี้ยส่งจริงด้วยเขาก็เครียดอยู่ก็มีไอ้ลูกสาวตัวลูกสาวมาชวนอยากจะปาร์ตี้ชวนน้ามาปาร์ตี้จะได้ไม่เครียดไงคลายเครียดกำลังคุยอยู่จังหวะดีๆจังหวะดีนั่งพวดจังหวะเนี่ยนิดเดียวคือพี่แอบลำไยตัวเด็ก คือนางเอกแม่งนั่งห่างกันระยะมึงอยู่ประมาณเนี้ยระยะอยู่ประมาณเนี้ยสุดเฟรมอ่ะประมาณเนี้ยมือปืนมึงยังไม่ถึงเลยตัวนางเอกครับนางเอกมันไม่น่าไงเรียกไอ้เหี้ยนั่นมาดิต่อโทรศัพท์ไอ้เหี้ยไอ้สาวนั่นไอ้น้องนั่นน่ะตามจับพ่อก็ได้เดี๋ยวโทร911ก่อนโทรจะตามจับพ่อมันเพราะหลังโดนแข้งนั่นไปตะโกนลั่นเลยนะน้าตบหนูกูจังไม่ได้ตบอะไรเลยมึงอยู่ในเหตุการณ์มึงก็รู้ว่าน้ามันร้องไห้อยู่แล้วน้ามันก็ซักคืออารมณ์ช่วงเนี้ยมันเหวี่ยงนิดนึงพี่ก็เลยรู้สึกแบบเมื่อกี้มึงยังดีกันอยู่เลยเออมึงก็เห็นว่าน้ำมันไม่มีท่าทีที่จะแบบทำร้ายอ่ะถ้าเป็นพีถ้าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นพีรันโดนตบเนี่ยไม่รู้ใครตบนะอ่ะพี่นั่งอยู่เนี่ยนั่งข้างเนี่ยอยู่แล้วอยู่ดีถูกตบพัวพี่ท็อปตบพี่ทำไมเนี่ยมือกูอยู่นี่มือกูนี่มือกูตบชัวร์เลยกูไม่รู้สึกสัมผัสอะไรเลยเนี่ยกูไม่รู้สึกสัมผัสมือขาวไม่กูใช้อะไรตบกูตีนปะเนี่ยใช้ตีนตบเปล่าหักขี้กูใช้ฮาคิเก่งสุดจัดคือนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ไหลได้อยู่สุดท้ายแล้วเกิดความขัดแย้งเว้ยตัวพ่อแม่งเข้ามาลูกสาวแม่งนั่งร้องไห้บอกน้าตกน้าตกน้าตกพาออกจากบ้านน้ามันก็พยายามจะอธิบายว่ากูไม่ได้ตบคือกูไม่ได้ตบพระเอกอะจำชื่อไม่ได้แล้วมันมาป่วนมันหายตัวตบหน้าลูกสาวอันนี้ก็ยุ่งดูเมคเซนส์หน่อยเพราะว่าถ้ากูเป็นตำรวจอะกูก็แบบยังไงสมมุติแฟนพีแฟนไอ้พีเนี่ยนะหายตัวมาตบหายตัวมาตบเหรอแล้วตายแล้วด้วยหายสมมุติเขาตายไปแล้วแล้วหายตัวมาตบคือกูเชื่อไหมคือเอาอะไรกูเชื่อดีคือมันก็อ่านดูฟังมีเหตุผลเนี่ยหนังเรื่องนี้แม่งฉลาดเขาอุดรอยรั่วอยู่เขาอุดรอยรั่วได้อยู่หลังจากที่สองคนนั้นเจ้าของบ้านออกไปแล้วนางเอกแม่งก็ยืนกลางบ้านแล้วก็มาดิไอสัตว์มาดิเข้ามาดิก็ไปหยิบถุงกาแฟมาผงกาแฟคนโรยนึกถึงไอ้นี่เหมือนกันนะภาพยนตร์เรื่องนี้ช่วงตรงกลางเรื่องอ่ะที่เขาถางบิ้วเนี่ยนึกถึงเวลาเราตอนดูดอนบรีเหมือนกันนะเออใช่ใช่ใช่เออฟีลลิ่งนั้นแบบมันจะมีบางช่วงที่เรื่องมันหยุดเดินแล้วเขาถางแล้วบิ้วพี่ถึงบอกว่าบางครั้งอ่ะถ้าเรื่องมันหยุดเดินอ่ะแต่ถ้าเราบิ้วถึงอ่ะมันก็โอเคมั้งซึ่งอันเนี้ยแม่งแบบโอ้โหแม่งถางบิ้วแล้วช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบมันจะมีอยู่ช็อตนึงที่แม่งแบบขนลุกมากไอ้เหี้ยกูมัน
กูไม่ชอบอ่ะคือขอไล่ไปก่อนซีนนี้ต้องพูดก็คือมันเอาโลเอาผงกาแฟโรยทั่วตัวเองนะไม่ใช่ทั่วตัวเองแบบนี้นะหมายถึงทั่วบ้านจะโรยทั้งแมวแล้วโรยสโลแล้วโรยทั่วตัวเองแล้วเอาไปโรยทั่วบ้านเพื่อถ้าเดินมาจะได้เห็นรอยเท้าแล้วมันโรยจนสุดประตูนั่งคุยกับประตูอยู่พักนึงสักพักเริ่มแบบคิดอะไรได้ว่ากูรู้แล้วมึงยังไม่ตายแต่มึงพกโทรศัพท์ลองโทรศัพท์เออกดโทรศัพท์โทรสักพักเสียงมืด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 แล้วซีนที่แม่งถ่ายวายอันนี้ขอเจาะเลยซีนเนี้ยถ่ายวายปกติถ้าไม่ถ่ายวายอ่ะใช้ช่วงเลนที่แคบกว่านี้มันจะหลุดเป็นโคสอัพทันทีแต่อันเนี้ยเขาใช้เลนวายอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งที่เหมือนจะเป็นโคสอัพแต่พอมันเป็นเลนวายปั๊บมันกลายเป็นเอ็กซ์ตรีมลองช็อตคือกว้างแล้วหน้านางเอกมันจะบวมๆหน่อยเออแล้วแม่งมองขึ้นเพดานแล้วเงยหน้าช้าๆด้วยแล้วมองขึ้นเพดานแล้วแม่งเสียงมาจากเพดานงืดงืดกูว่าเอาแล้วไอ้เหี้ยแม่งน่ากลัวมากเลยนะสักพักไปคว้าบันไดแล้วแม่งเปิดเพดานพอเปิดเพดานปั๊บแม่งนางคางขึ้นไปฉี่ก่อนนะกูลุกไปฉี่เลยกูลุกไปฉี่ณตอนนี้กูอยากทำอย่างเดียวคือลุกไปฉี่ใครก็ได้ดูแล้วเดี๋ยวเล่าให้กูฟังใจไม่ดีเลยใจเสียมากเลยเฮ้ยแม่งซีนเคยดูเดอะกลัดภาคล่าสุดไหมไม่แบบภาคเก่าอ๋อภาคเก่าที่แบบนางเอกขึ้นไปบนฟ้าเหมือนกันแล้วเปิดไปชักชักญี่ปุ่นโอ้ยแต่ว่าเอาจริงนะเสน่ห์ของหนังผีญี่ปุ่นคืออะไรรู้ป่ะคือจังหวะการบิ้วอัพผีญี่ปุ่นน่ากลัวน้อยกว่าผีไทยอันนี้ส่วนตัวพี่คิดแบบนี้แต่ผีญี่ปุ่นบิ้วเก่งกว่าผีไทยเอาจริงๆเนี่ยเพิ่งกลับไปดูจูออนมาภาคเก่าเลยตอนตะก่อนกลัวมากกลัวชิบหายเลยปัจจุบันมานั่งดูเห็นเด็กทาแป้งงงเลยเฮียกูกลัวอะไรไปวะแม่งนั่งแค่นี้ไม่แต่ว่าพวกบรรยากาศมันบิ้วอะไรมันกดมันกดเราอยู่แต่มันถึงนะเว้ยเพลงทั้งเพลงทั้งห้องมันก็แบบแคบๆแล้วแบบมีเด็กนี่มั่งนั่งจ้องนึกภาพเปรียบเทียบกับผีคนเป็นหรือหนังผีชุกก่อนๆนี่ของไทยอ่ะผีเราอ่ะจะน่ากลัวกว่าเขาเยี่ยนมากเอาเป็นว่าฉากเนี้ยแม่งบิ้วถึงมากเราก็จะเห็นว่าแค่ห้องใต้เพดานกูก็อยากลุกไปฉี่แล้วแล้วมึงวางโทรศัพท์ไว้สุดนู้นเลยแม่งแล้วค่อยๆ คลานทุกอย่างเงียบแล้วค่อยๆ คลานค่อยๆ คลานใจแป้วเหมือนกันช่วงนี้กูแบบสภาพพี่คือแบบกันเนื้อกันตัวหมดแล้วไปสักทีเมื่อไหร่จะลงจะปิดตาแต่กูก็เสียดายเงินไอ้เหี้ยเป็นเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นเขาไปเจอกับโทรศัพท์มือถือเจอกับแฟ้มที่นางเอกเอาไปสมัครงานวันนั้นแต่หายเจอกับมีดที่หายไป3 อย่างวางอยู่ครบหัวว่านางเอกแม่งโดนพระเอกปั่นหัวแน่ๆจริงหนังก็ไม่ได้พยายามซ่อนอะไรเลยนะก็พยายามบอกคือเล่าเป็นคำถามอะจวนปริศนาแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ตอบเราในเรื่องนั้นเลยท้ายนางเอกก็ได้รับข้อความมาเซอร์ไพรส์น่าจะต่อด้วย motherfucker เฮ้ย surprise motherfucker แต่กลัวมากทีเนี้ยทีที่หยิบถังสีมาเนี่ยแล้วเทไปก่อนที่จะเทอ่ะหนังมันบิ้วเว้ยนางเอกจะลงแล้วนางเอกรู้สึกตะงิดตะงิดแล้วแม่งแบบพันไหลนางเอกแล้วแบบเหมือนเน้นคล้ายๆแบบถ้าเป็นหนังproud to present หน่อยก็ทาดาบันไดอ่ะเรารู้เลยว่านางเอกแม่งต้องสงสัยแน่เราก็รู้สึกว่านางเอกสงสัยแน่แต่กูไม่นึกว่าจะสาดอย่างนั้นสักพักมันคว้าทางสีสาดฟูบดุ้งไหมดุ้งดิคือจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะจัมสแกร์แล้วพี่มองว่าจังหวะจัมสแกร์ในหนังเรื่องเนี้ยพี่โอเคกับมันถึงแม้ว่ากูจะตกใจก็ตามแต่มันอยู่ในจังหวะที่ดีโอเคคือจังหวะที่สาดสีเขาใส่ซาวเข้าไปอืมตู้มแล้วแม่งแบบกูเห็นแม่งตัวขาวๆใสๆแม่งตกลงไปนางเอกแม่งก็กระเด็นออกมานั่งดูคำแรกวันที่บันไดร่วงอ่ะอีโง่เฮ้ยสักพักไม่ถึง3วิอีเหี้ยที่แม่งไถสีเข้ามาตกใจชิบหายนางเอกแม่งก็เดินลงมาหยิบมีดแล้วแม่งแบบคราวนี้แหละมึงคราวนี้แหละมึงกูเดินหาทั่วบ้านไปเจอซิงค์เปิดอยู่สภาพเหมือนนมอยู่นะเหมือนล้างขวดนมเด็กเลยนะซิงค์นั่นน่ะสักพักนางเอกแม่งก็มองทั่วห้องแล้วพระเอกแม่งที่หายตัวแล้วล้างแล้วนี่แม่งก็จับนางเอกคราวนี้ก็เป็นซีนที่แบบบีบคอยกสูงเลยไอ้พี่สงสัยนิดนึงอันนี้คือเขาเล่นกับ CG เหรอพี่ยังไม่ได้ไปดูเบื้องหลังนะครับต้องบอกไม่ได้ไปดูเรื่องหลังแต่ว่าทำอย่างไรสามารถวิเคราะห์ได้ก็สามารถให้คนใส่ชุดเขียวหรือมันจะมีวิธีการสับทางโพสเขาเรียกแทร็กต้องแทร็กต้องแก้กันเยอะล่ะเอาง่ายๆการจะถ่ายซีนเนี้ยต้องคำนวณและซักซ้อมอย่างมากมากกว่าปกติอาจจะใช้เป็นสลิงก็ได้นะถ้านางเอก acting ดีไงจะดูมันดิ้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 นมันหลอกมากกว่าไม่นี่พี่ไม่รู้อะเราไม่ได้ดูเบื้องหลังเราไม่รู้หรอกนั่นได้แค่เดารอยทั่วบ้านเลยงูแมวโดนผลักไปนู่นมานี่กระเด็นกระดอนตึ๊กปากมีการจับกระทะกูรู้ว่าอยู่ในผับจีเฮียบงมงไปบงแล้วสักพักมันก็
ถูรูถูกังมาจนถึงพื้นนี่แหละเนกก็เอาจานฟาดไปหนึ่งดอกอุ้ยฟาดฟาดอยู่นั้นเพลงเพลงไอจังหวะจานแตกเนี่ยไอตรงเนี้ยน่าใช้ 3D ช่วยแล้วใช่ไหมเพราะว่าการที่เอาจานทุบหัวคนที่อยู่กรีนสกรีนเนี่ยมันเกินความจำเป็นถ้ามึงเป็นแซนด์อินเนี่ยยกเว้นสวัสดิ์เขาจะบ้าบอมากพอที่ให้คนใส่ชุดกรีนแล้วใส่หมวกกันน็อกแล้วเอากรีนทับหมวกกันน็อกแล้วให้นางเอกทุบโมกโมกไปสองทีแต่สุดท้ายสมมตินะถ้าต้องเอาคนใส่หมวกกันน็อกแล้วเป็นหมวกกันน็อกเขียวอีกนะสุดท้ายไอเศษจานที่แตกก็ต้องมี 3D ช่วยอยู่ดีเพราะว่ามันจะโดนสีเขียวบางในบางชิ้นที่กระจายลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็โป๊กโป๊กโป๊กหยิบโป๊กจะเป็นตลกนะแพงแพงมันจะเป็นตลกได้ก็ต่อเมื่อบ้านหลังนั้นเป็นบ้านคนไทยเว้ยคนไทยมันจะมีถาดใส่ขนมถาดใส่ข้าวถาดใส่อะไรหยิบโบกเพลงเพลงเพลงสักพักแช่งใบสุดท้ายมันจะแช่งนิ่งนิ่งนิ่งไงโดนไปนิ่งชาได้นะมึงเคยเห็นแบบถาดขนมคุณยายปะล่ะใบเท่านี้เฮียแล้วเป็นตำถาดตำถาดต้องลายนกยูงเท่านั้นนกยูงแดงๆอ่ะโบงตีแล้วใบมือเนี่ยมันบริษัทห้ามไม่จำกัดฉะนั้นนางเอกสู้หนีได้เว้ยออกจากบ้านชิงไปเลยเรียกแก๊ปไปเลยเออเรียกแก๊ปกลับไปนู่นบ้านที่ชายหาดนู่นขอพูดจังหวัดหนึ่งจังหวัดที่ชอบมากจังหวัดที่แก๊ปมารับแล้วนางเอกบอกเร็วๆพี่เร็วๆเร็วๆหน่อยโหแก๊ปมึงตาต่อนยอนมากช้าแบบค่อยๆกูกลัวแม่งจะมาชกกระจกจริงๆฉากนี้ก็ทำเป็นตลกได้นะแก๊ปเกิดแบบเป็นคนลนไงเอาได้ได้ได้โอ้ยกุญแจอุ้ยกุญแจถอดกุญแจจากรถเอ้าไอ้เหี้ยลืมต้องไขด้วยมาไขมึงไม่ตกเดี๋ยวคนต้องตีได้แล้วสตาร์ทไอ้เหี้ยเข้าเกียร์ก่อนสตาร์ทดึงดึงดึงออกครับแล้วต้องเกียร์ว่างอะไรล้นล้นล้นเล่นอย่างนี้ได้จริงๆแล้วเป็นหนังผีเรื่องอื่นคือมันมาเคาะกระจกกันนะมันจะมาตึ้งแต่เนี้ยไม่มีคนทิ้งให้เราหลอนแบบโอ้ยมีคุณภาพนี่เรียกมีคุณภาพอันเนี้ยเป็นช่วงที่ผ่อนหนังมันผ่อนหลังจากที่มันบิ้วฟูดแล้วมันผ่อนอย่างที่พี่พูดเป็นในความรู้สึกมันทั้งบิ้วและผ่อนได้อย่างถูกจังหวะโอเคนะช่วงจังหวะไปบ้านสงสัยอย่างนึงอ่ะมันตามไปยังไงคิดได้อย่างเดียวคือแม่งเกาะหลังคาไอตัวพระเอกอ่ะมันฉลาดขนาดเนี้ยมันรู้แล้วมันก็น่าจะฉลาดซ่อนรถอ๋อใช่เออว่ะทำไมมันจอดไปอีก2บล็อกไม่ได้อ่ะเออว่ะทำไมกูงูอย่างนี้วะเนี่ยทำไมมันจอดอีก2บล็อกไม่ได้ไงแบบว่าอีก2ซอยแล้วไม่หายตัวเดินมาอะไรเงี้ยตอนแรกนึกว่าแบบผีช่องแอร์ผีช่องแอร์ไหนๆแม่งเฮอร์เลอร์แล้วก็เอาให้แม่งเฮอร์เลอร์หนักกว่าเดิมอันนี้พี่มองว่าน่าจะไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนมากกว่าการซ่อนรถเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันจะมีช่วงที่นางเอกสู้กับพระเอกอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะเออมันจะมีเปิดรถไม่ใช่รถของพระเอกแต่สังเกตไหมว่าพระเอกสามารถที่จะแบบเหมือนโจรกรรมรถได้ง่ายๆเปิดรถเปิดรถอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีวิธีการไปนางเอกก็ไปถึงบ้านมันก็ไปเจอกับม้าตัวที่ตอนนั้นฝ่ายนี้จะหนีด้วยใช่ตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้เลยว่ามึงจะทำอะไรกูไม่รู้มึงอยู่ทำอะไรแล้วสักพักมันก็ไปเว้ยเดินลงไปชั้นล่างเดิน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 ไปเอาชุดเราก็จะเห็นแล้วว่านางเอกมีความงงๆสำหรับพี่นะไอ้ความงงๆตรงนั้นน่ะเป็นความงงเหมือนตื่นกลัวแต่สังเกตไหมว่านางเอกโดนไล่ฆ่ามาทั้งวันเนี่ยยังมีสติในการคิดโค้ดกดนู่นกดนี่เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่านางเอกแม่งไม่ใช่จะไม่มีทักษะเกี่ยวกับวิชาพวกนี้มันเลยสอดคล้องกับคำถามพี่ก่อนที่จะเข้ามาถ่ายคลิปว่านางเอกนอกจากโดนทำร้ายเนี่ยน่าจะโดนกดดันจากการทำงานโดนทดลองโดนอะไรด้วยหรือเปล่าทดลองด้วยเออสภาพนางเอกคือแบบแม่งแบบป่วยๆหน่อยออแต่มันก็คิดอย่างนี้ได้นะว่านางเอกป่วยจากการโดนซ้อมโดนกดดันมาตลอดโดนซ้อมโดนแบบบังคับเราก็จะได้เห็นแล้วว่านางเอกแม่งได้ชุดมาหนังแม่งก็เฉลยแล้วว่าพระเอกอ่ะไม่ได้หายตัวได้จริงๆเป็นชุดพรางตัวเออสุดท้ายนางเอกเอาไปซ่อนนางเอกเอาเสื้อไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าห้องนอนจำไว้เลยเนี่ยคือแผนละพี่มองว่าเนี่ยคือแผนละหลังจากนี้คือนางเอกอ่ะมันคิดแผนได้ตั้งแต่ตอนที่แม่งโดนไล่ไล่แล้วเรียกแก๊ปมานั่นแหละมันต้องคิดแผนได้ตั้งตอนเรียกแก๊ปมาแล้วเผลอๆนะมันคิดได้ตอนที่คิดออกว่าเจอโทรศัพท์อ่ะอ๋อใช่ใช่เพราะมันสตาร์ทหัวซีมาจากตรงนั้นใช่มันนั่งเหมือนนั่งงงๆเออบึนบึนแบบเบลอๆอยู่แล้วอยู่ดีแม่งก็เหมือนคิดอะไรออกแล้วโทรศัพท์เออใช่ใช่ใช่พี่ว่าน่าจะเริ่มคิดได้ตั้งช่วงจังหวะนั้นแหละเนี่ยนางเอกก็เอาชุดไปซ่อนแล้วแม่งแอบอยู่เห็นเท้าพระเอกเนี่ยหนังเรื่องนี้เล่นกับอะไรอย่างเงี้ยเหยียบผมเนาะเหยียบผมปุ๊บคราวนี้แล้วแม่งผักแล้ววิ่งออกวิ่งยาวเลยขึ้นแก๊ปหนีไปอีกจนกระทั่งบอกน้องสาวเฮ้ยเจอของอยากเจอด่วนเลย
ใช่ก็ไปนัดเจอที่ร้านอาหารจีนอยากแค่อย่างเดียวว่าอยากให้บรามเฮาส์เลือกเป็นร้านอาหารไทยมากกว่าร้านอาหารจีนอยากให้มีไหมไทยจัตวันอยู่ในเฟรมด้วยปกติคนไทยอ่ะเวลาไปร้านอ่ะจะชอบเปิดเพลงที่เป็นกระแสอ๋ออันนี้ให้เปิดคลิปที่เป็นกระแสก็ได้ระเบิดเวลาแล้วมันกระโดดปาดคอแล้วระเบิดเวลากันตรงนั้นแหละแล้วหลังจากนั้นก็คือนายเอกก็นั่งคุยกับน้องสาวแล้วน้องสาวเหมือนจะเชื่อด้วยนะเชื่อแล้วเชื่อได้วิเดี๋ยวนั้นนั่นเองเหตุการณ์เนี้ยมันเหมือนกำลังจะเฉลยอ่ะพอกำลังจะเฉลยปั๊บแม่งมีดบนโต๊ะลอยขึ้นไปปาดคอน้องนางเอกแล้วแม่งลอยเข้ามาปุ๊บกูก็เหวอในใจคิดเออสกายวอล์กเกอร์หรือเปล่าใช้ฟอร์ดเออเหมือนแล้วดึงมาติดมือด้วยนะพี่จะรู้สึกว่ากูชอบเทคนิคซีนนี้มากมันเร็วมากเลยนะมันฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บโป๊ะแล้วแม่งแบบค้างอ่ะสามวิแล้วปัดไปเห็นหน้าน้องนางเอกที่แบบกำลังก็รีแอคของคนในร้านกรี๊ดขึ้นมาเจ็ดแม่ใจวิตกกระตุ้นนะพอจบฉากนี้แล้วจังหวะสโลทุกคนแบบไอ้เย็ดมาแห่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 สัตว์วิ่งเดวิ่งเดวิ่งเดคนก็ไม่ไปนางเอกก็เสียสติเลยนะโดนตำรวจรวบแม่งเอาง่ายๆนะนะจังหวะเนี้ยนางเอกโดนข้อหาคือฆ่าคนโดยเจตนาแต่เขาสันนิษฐานว่านางเอกจะเป็นโรคจิตหมายถึงบ้าสติไม่ดีก็เลยไม่ได้จับเข้าคุกไปอยู่สถานบำบัดเออเพราะนางเอกพูดตลอดเวลาว่ามันไม่ใช่คนฆ่าแต่เป็นแฟนมันที่หายตัวมันตายแล้วมันคือเอาง่ายๆแฟนกูนะตอนเนี้ยทุกคนคิดว่าตายไปแล้วแต่มันยังไม่ตายแต่มันหายตัวอยู่แล้วมันฆ่าน้องสาวกูแล้วเอามีดที่ฆ่าน้องสาวกูมาไว้ในมือกูเป็นมึงเชื่อปะล่ะก็มันเลอะเทอะไปเอาไปอยู่ไปนอนสถานบัตรไปเออคือเอาไงเป็นกูก็ไม่เชื่อไอ้เหี้ยอะไรมึงแฟนมึงโอ้โหไปอีลุงตุงนังไปหมดนี่มันคือเรื่องจริงหรือจ้อจี้อะไรใช่ๆมึงจ้อจี้แล้วสัตว์นี่มันไม่ใช่เรื่องจริงจะโดนรวบเสร็จแล้วก็มีทนายมาคุยรองพระเอกอะมาเหมือนมาข่มขู่ใช้กฎหมายในการข่มขู่ประมาณว่าไอ้สิทธิที่มึงเพิ่งได้ไปเนี่ยมรดกที่มึงเพิ่งได้ไปเนี่ยมันมีหนึ่งข้อคือมรดกเนี้ยจะเป็นโมฆะก็ต่อเมื่อมึงก่ออาชญากรรมมึงไปฆ่าคนตายมึงทำผิดกฎหมายมรดกเนี้ยจะถูกยุติชั่วคราวมันใช้คำว่าชั่วคราวก่อนเพื่อยื่นให้ว่าถ้ามึงยอมเซ็นตรงนี้ยืนยินยอมอ่ะไปอยู่กับน้องชายกูดีๆอ่ะตรงเนี้ยกูอาจจะช่วยให้มันกลับมาได้สิทธิ์เหมือนเดิมได้นะซึ่งตรงนี้ก็เฉลยแล้วว่าน้องชายมันไอตัวพี่ชายมันเนี่ยมีส่วนรู้เห็นตั้งแต่แรกไปแล้วใช่ก็คือเอาง่ายๆพี่ชายมันรู้อยู่แล้วว่าน้องยังไม่ตายไอ้แรกๆที่ทำเป็นแบบเชื่อว่าตายเนี่ยคือเพื่อหลอกนางเอกผมมาเกลียดน้องผมแม่งอยากให้ตายให้ได้เลยเนี่ยก็ทะเลาะกันนะมีปากเสียงกันเองแต่หยอดได้แล้วนางเอกแม่งหยิบปากกาไว้ด้ามนึงด้ามนึงโดนจับเข้าห้องขังเหมือนเดิมแต่พี่ชอบเหตุผลนะว่าทำไมถึงต้องเป็นนางเอกก็เพราะว่าผู้ชายผู้หญิงทุกคนน่ะไม่เคยปฏิเสธพระเอกสักคนเขาจั่วตัวพระเอกอ่ะเขามีเหตุผลบางๆโยนไว้ว่าพระเอกเป็นคนที่รวยจัดรวยจัดและ1ทำชุดล่องหนต้องเก่งจัดคนที่รวยจัดเก่งจัดและประสบความสำเร็จในชีวิตแบบเนี้ยพี่ให้เลย100ทั้ง100อีโก้จัดอีโก้จัดสัสๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงทุกคนแม่ผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานรวยก็รวยหล่อด้วยนะน่ะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมาตลอดทั้งชีวิตผู้หญิงมีแต่ยอมรับยอมรับยอมรับกูรู้สึกว่าผู้หญิงพวกนี้ไม่ท้าทายแต่นางเอกเนี่ยไม่ได้สวยนะไอ้สัตว์มึงปฏิเสธกูได้ไงมึงไม่ได้แล้วอย่างนี้พระเอกมันเลยตามตื้อนางเอกตลอดท้ายแล้วก็คือนางเอกก็วางแผนหมดทุกอย่างแล้วก็เตรียมตัวหยิบปากกาก็เอาปากกาไปซ่อนในห้องน้ำดึงลงมาแล้วก็กรีดแขนตัวเองคือจะฆ่าตัวตายอยากได้ลูกใช่ไหมคือนางเอกท้องอยู่แต่อันเนี้ยพี่ว่ามันมีพล็อตโฮลอยู่นิดนึงน่าอย่างนั้นพระเอกมันหายตัวพระเอกเนี่ยเหมือนตามนางเอกตลอดเวลานางเอกต้องไม่รู้แน่ๆว่าจังหวะไหนพระเอกอยู่หรือไม่อยู่นางเอกซ่อนปากกาพระเอกจะไม่เห็นเลยเหรอเอออันเนี้ยตอนที่พี่ไปหยิบปากกาเนี่ยคำถามเข้ามาในหัวพี่เลยพระเอกมันไม่รู้จริงเหรอเพราะมันตามตลอดนะเออแต่พี่มองว่าเขาก็มีเหตุผลซับบางๆว่านางเอกมันไม่ได้ต้องการที่จะซ่อนปากกาพระเอกซ่อนผู้คุมซ่อนผู้คุมเออพระเอกมันอาจจะเห็นก็ได้แต่ไม่คิดว่าจะฆ่าตัวตายเออใช่ใช่อาจจะคิดว่าเอาไปหนีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะสร้างเหตุผลได้ไงมันก็จะทำให้ดูว่าแบบเป็นคนบ้ายิ่งกว่าเดิมถ้ามึงหนีเออพระเอกก็เลยไม่ได้แบบติดใจอะไรอะไรเงี้ยอ่ะสุดท้ายนางเอกแม่งก็บอกว่าลูกในท้องนั่นน่ะแกจะเอาไหมกูกรีดแขนให้เลือดหมดตัวตายแท้งตายไปเลยลูกมึงก็ได้ตายไปด้วยเออจะ
ฆ่าตัวตายกรีดกรีดนึกกรีดนึกคือสักพักแม่งไอตัวพระเอกแม่งหายตัวนี้มาจับแน่เจอแล้วแทงแทงแทงรัวเลยนะชุดรัวเลยว่าโอ้คราวนี้ชุดแม่งปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บกระพริบกระพับกระพริบกระพับเราก็ดูตื่นเต้นดีแหละคราวนี้เอาง่ายๆความรู้สึกพี่อ่ะช่วงก่อนหน้านี้มันจะยังรู้สึกว่ามันเป็นหนังผีผสมไฟไฟผีผสมไฟไฟนิดหน่อยแต่พอมันเริ่มเห็นชุดวิบวับเนี่ยมันกลายเป็นหนังรีเวนจ์เป็นหนังแอคชั่นรีเวนจ์ที่แบบว่าไล่กันอะไล่ฆ่ากันอะเต็มตัวแล้วหลังจากซีนเนี้ยคีบมาเยอะมากคีฟ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 วิ่งมาโอ้ย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 เกือบร้อยพี่มองว่าอันนี้เป็นการคาดเดาส่วนตัวคาดเดาส่วนตัวเลยนะตัวผู้กำกับและทีมงานอ่ะมีความอยากได้ฟีลลิ่งแบบโอบอยอยู่เล็กๆเหมือนเลยเซตอัพเหมือนเลยนะเหมือนแบบแต่หายตัวไงแต่เห็นแต่มีดนะฟึบฟึบฟึบถ้าช็อตเป็นโอบอยอีกนะโอ้ยพี่ว่ามันตะลึงอ่ะตะลึงอ่ะไม่รู้ส่วนตัวชอบช็อตนี้ของโอบอยไงพี่ชอบมากคือแล้วพอเป็นเรื่องนี้ปุ๊บเขาเอามาใส่แล้วมันก็ดูตื่นเต้นดีตื่นเต้นนะเท่จัดเลยอ่ะมึงยังมียิงขาตัวเองปูปูดปูดพระเอกมันสัญญากับจอห์นคอนเนอร์ไว้ไงว่าจะไม่ฆ่าคนไงก็เลยยิงขาปูดปูดคนละเรื่องเนี่ยคือไอ้ซีนที่แบบไล่กระทืบแล้วก็เขาไม่ฆ่านะเขาไม่ได้ฆ่าทิ้งทุกคนนะเขาครับแทนเขาไม่ได้ฆ่าจะบ้าแล้วเขาไม่ได้ฆ่าทุกคนแหละเหมือนแบบยิงที่ขากูเอาขาออกจากหัวไม่ได้เลยเอ้ยยี่ไม่น่าเล่นเลยอ่ะแล้วก็ไล่ยิงไล่ยิงไล่ยิงไล่ต่อยอะไรเงี้ยเราเห็นได้ชัดว่าตัวพระเอกอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นเพอร์เฟกต์แมนเพอร์เฟกต์ไอ้เหี้ยสู้ก็เก่งไอ้ยิปเก่งไปหมดเก่งทุกทางเลยพอกับยิปมันอ่ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะก็โกงด้วยหลังจากนั้นก็ชนะไปหมดเรียบร้อยคีบตายเก่งไปวิ่งฝ่าฝนไปเชื่อไหมตอนที่เห็นฝนกูว่าเอาแล้วไอ้เหี้ยต้องเล่นฉากแบบเห็นเหมือนตอนโฮโลแมนไงที่แบบมีน้ำแล้วแบบเห็นไหลๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีชัดขนาดนั้นนะไม่ก็แบบไปไล่กันไปเอารถเปิดประตูแล้วขึงอะไรเงี้ยอันเนี้ยปัญหาอย่างนึงของพี่คือตอนที่เขาแบบตำรวจกำลังไล่กันมันจะมีบางคนที่ยังแบบไม่ได้แบบสลบไปจริงๆแบบแค่โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บถามนิดนึงทำไมเพื่อนไม่คุยกันบอคุยกันนิดนึงเฮ้ยไม่ใช่นางเอกนะเว้ยมันคือคนล่องหนได้มึงกูไม่คุยกันเลยมันมาไล่ยิงนางเอกเว้ยเนี่ยฉากไอ้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะมีทำไมมันทำไมอยู่มันยังมีทำไมอยู่แต่พี่มองว่ามันก็โอเคดีมันก็สนุกดีเราหาเหตุผลให้เข้าข้างหนังได้ในอารมณ์ที่ว่าก็มันรวดเร็วไงใช่มันเกิดขึ้นเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากคือคนที่เจ็บวอบอกไม่ทันไม่ทันมันเกิดขึ้นเร็วมากอันนั้นปุ๊บยามก็โดนอัดไปหมดจนกระทั่งใช้คำว่ายามถ้าพี่เป็นนักแข่งแล้วพี่ตามตบถึงบ้านเลยนะเรียกกูว่ายามนะ security เรียกมันสมน้ำสมเนื้อมายามเยิ้มเลยขอโทษครับหลังจากนั้นนางเอกก็ไหวตัวได้แล้วก็หนีออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็มีรถคันนึงจะขับชนนางเอกแต่ว่านางเอกยิงไปมันรถเสียหลักชนปังข้างทางไอ้ลุงนั่นก็แบบบังเอิญลงมาคุยโทรศัพท์ไอ้เหี้ยฝนก็ตกมึงลงคุยโทรศัพท์รถชนพี่เป็นพีรถชนตั้งสตินะทุกคนสมมติคุณรถชนครับฝนตกคุณจะลงมาคุยโทรศัพท์ท่ามกลางสายฝนไหมไม่ครับวางเลยวางต้องวางแล้วรถชนไม่โทรขอความช่วยเหลือเหรอไม่รู้มันโทรแต่ถ้าพี่โทรอ่ะพี่จะก็ยังโทรในรถอ่ะถ้ามันไม่ควันขึ้นไม่พังเพิงอะไรขนาดนั้นอ่ะออกมาคุยโทรศัพท์ท่ามกลางสายฝนโอ้ยเจ็บไม่กลัวโดนฟ้าผ่าเจ็บครับเจ็บไม่โดนฟ้าผ่าเหรอไม่กลัวเหรอถ้าก็มีซีนนั่งเอกเข้าไปรถนั่งคุยโทรศัพท์ต่อไปคุยต่อไม่ต้องห่วงเขาค่ะเขาปกปลอดภัยดีไอตรงนั้นโอเคพี่ก็โอเคอะไรนั่นมันก็ดูแบบชุนละมุนไงก็โทรช่วงชุนละมุนโทรไปหาลูกสาวของเพื่อนบอกว่าให้ระวังตัวด้วยไอตัวพระเอกเหมือนประมาณว่าถ้ากูไล่ฆ่ามึงแล้วมึงจะฆ่าตัวตายห่วงลูกห่วงลูกถ้ามึงฆ่าตัวตายงี้กูไม่ฆ่ามึงก็ได้กูไม่ทำร้ายมึงก็ได้ได้งั้นกูจะไปทำร้ายคนที่มึงรักก็จะตามไปฆ่าลูกของไอ้ตำรวจนั่นน่ะนางเอกแม่งก็โทรไปหาไอ้ตำรวจคนนั้นน่ะนะว่าเฮ้ยลูกมึงอยู่ในอะไร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 ลูกมึงก็ตกน้ำตายลูกก็ตกน้ำตายลูกก็ตกน้ำตายพี่น้อยอันนั้นพี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยคล้ายกันคล้ายกันมีคำพิโอหนังไทยเหมือนกันมีคำพิโอหนังไทยหลังจากนั้นไปต่อไปถูกแล้วนางเอกก็ขับไปที่บ้านไปช่วยลูกสาวโอ้ลูกสาวโดนถูลูกถูกังโดนลากโดนโอ้โหครั้งนี้คือลูกมันก็รู้แล้วจริงๆไม่ควรรู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเฮียมันนั่งห่างมันวาจะตบหน้ามึงนี่เองวะไอ้เฮียมันฉีดสเปรย์และ
มีช่องโหว่อีกมีอีกไม่สงสัยกันบ้างเลยไงวะชุดปิดหมดแต่ฉีดสเปรย์นั่นแล้วแสบตาได้ไงเฮ้มีใครสงสัยไหมหรือว่าอันนี้คิดเหตุผลให้หรือว่าชุดนั้นอ่ะจะแบบบางไงหมายถึงว่าซึมซับดูดเข้าไปได้อะไรเงี้ยเป็นผ้าอนามัยไปไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนครั้งแรกอ่ะอันนี้บอกเฟิร์สอิมเพรสชั่นนะเฟิร์สอิมเพรสชั่นคือพี่สงสัยเลยว่ามึงใส่ชุดคลุมทั้งหน้าไม่ใช่เหรอเหมือนดาร์ธเวเดอร์เหมือนมึงใส่โม่งอย่างเงี้ยแล้วฉีดไอ้สเปรย์นั่นน่ะจะยังแสบตาอยู่ไหมไม่เคยใส่โม่งแล้วโดนฉีดน้ำใส่ไงกูไม่เคยป้นบ้านใครก็เลยไม่รู้อ่ะมองง่ายๆดาร์ธเวเดอร์ก็ได้มีคนฉีดสเปรย์ใส่จะแสบตาไหมดาร์ธเวเดอร์ก็อาจจะแพ้นิดนึงโอ๊ยแพ้ถ้าเป็นโม่งอ่ะถ้าเป็นโม่งน่าจะแสบตาโม่งแสบแต่เนี่ยนั่นมันทรงมันเหมือนชุดติดกล้องซึ่งมันก็น่าจะเป็นนาโนเหมือนชุดนาโนมันก็น่าจะเคลือบดีอ่ะมันก็ไม่น่าจะแสบตาคือเอาง่ายๆหลอกตาทุกคนได้แต่ไม่กันน้ำพวกนี้กล้องมองไม่เห็นกล้องที่อยู่ในนั้นมองไม่เห็นมันแสบเลยแสบเลยมันทุรนทุรายเลยแบบไม่เห็นแบบปัดของล้มปุกปักปุกปักเรามองไม่เห็นไงแต่เราเห็นเลยว่าของล้มของล้มคาดการได้ว่าแม่งจะคงแบบโอ้ผักผูกผักอะไรเงี้ยก็คงแบบมันเครื่องหายใจได้ไงก็เข้าไปในชุดอะไรเงี้ยมั้งสงสัยมั้งมั้งมั้งเนี่ยเราเริ่มมีความคิดแล้วตอนนี้ตอนนี้กูเริ่มแบบแม่งเหมือนพวกแบบว่าจับผิดอะไรจับผิดไอ้จับผิดมันคิดเองจริงมันเข้ามาในสมองเองหลังจากนั้นไอ้ตัวเพื่อนนางเอกก็เข้ามาในบ้านจัดการจะมายิงเขาเออเจอเขางัดไปจนหน้าแหกเลยหน้าแตกเละเลยเออไอ้ตำรวจนั้นแม่งคราวนี้กระจ่างเลยว่าไอ้เหี้ยแม่งนางเอกแม่งพูดความจริงเว้ยมันมีผัวมึงที่ตายไปแล้วแต่ยังไม่ตายหายตัวมาใส่ร้ายมึงจริงๆนะมันมีจริงๆนะมันมาต่อยกูด้วยเออแล้วตอนเนี้ยไอ้ผัวมึงที่ตายไปแล้วอ่ะที่ยังไม่ตายแล้วมาหายตัวแล้วมาใส่ร้ายมึงตอนนี้มันมาฆ่ากูด้วยมันจะมาฆ่ากูด้วยไอ้เหี้ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วการที่มีผัวมึงที่ตายไปแล้วพอไอ้เหี้ยนางเอกมาฉีดไนโตรเจนเหลวมันไม่ใช่ไนโตรเจนเหลวเขาเรียกถังดับเพลิงถังดับเพลิงมันจะเป็นละอองผงขาวๆเคยเล่นตอนเด็กกูก็เป็นเด็กเร็วๆคนนึงไงเอาไปฉีดบันไดฉีดให้มันหมดเล่นๆปื๊ดแล้วโดนเข้าห้องปกครองอะไรเงี้ยก็เป็นคนเร็วๆคนนึงเอามาเล่นหนักมากนะฉีดปุ๊บหนาวดิหนาวสั่นเลยนางเอกควักปืนได้ยิงโอ้โหตูม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 ไอ้นัดอยู่เหมือนกันครับสรุปนอนเหมือนคล้ายๆกับว่าไอ้เหี้ยนี่เป็นวินวอล์กมานางเอกกลางหวาดกลางหวาดกลางหวาดแล้วไม่เห็นหมดเลยทู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 โดนยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงไปกองกับพื้นพอเปิดหน้ากากขึ้นมาทาดาไอ้ทอมไอ้เหี้ยเป็นพี่มันตอนแรกคิดนะว่าจบไหมจบแล้วหนังจบแล้วล่ะตอนแรกอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าหนังมีอาการผ่อนแต่พี่ยังไม่รู้หรอกว่าจบไม่จบรู้สึกว่าจบแล้วแต่พี่มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงผ่อนแล้วเหรอมึงจะจบแบบนี้จริงเหรอจบแบบนี้จริงเหรอแล้วน้องมึงอะน้องมึงยังไม่คือน้องมึงจะหายไปเฉยๆอย่างเงี้ยคือพี่มีความรู้สึกว่าจะจบแบบนี้จริงหรือเออเท่านั้นเลยหลายสัปดาห์ต่อมาก็มีข่าวประมาณว่าเจอตัวผัวนางเอกแล้วผัวนางเอกที่หายตัวได้เจอที่ห้องใต้ดินจับอยู่ในชั้นใต้ดินแม่งถูกมัดกับแท้งเทิงที่อะไรไม่รู้นั่งซึมอยู่เออนางเอกบอกเฮ้ยไม่ใช่นี่มันวางแผนพระเอกบอกใจเย็นๆไม่ใช่พระเอกเพื่อนไอ้ดำอ่ะตำรวจเขาบอกไม่ใช่ให้คิดไปเองอีกแล้วเนี่ยคิดไปเองแล้วเออเรียกไอ้ดำไม่ได้เดี๋ยวมีคนดราม่าอีกเรียกตำรวจผิวสีเขาบอกคิดไปเองอีกแล้วบอกไม่คิดไปเองถ้าไอ้นั่นยังมีชีวิตอยู่กูไม่เป็นสุขแน่นอนขอไปเคลียร์หน่อยไอ้ตำรวจผิวสีเนี่ยแม่งก็ยังไม่เชื่อนะเว้ยไม่เชื่อคือไม่เชื่อว่าพระเอกเป็นคนทำเพราะมันบอกว่าพี่ชายมันก็ถูกฆ่าไปแล้วไงไอ้ชุดนั่นก็ถูกทำลายไปแล้วไงแล้วพี่ชายคุณน่ะถูกจับโอ้โหสภาพสะบักสะบอมเลยผมไปเห็นมากับตาตอนตายมึงก็เห็นกันมากับตาเหมือนกันใช่ใช่ก็เป็นไงไอ้ฟาดมึงยังไม่เชื่อมันอีกเหรอคือทั้งเรื่องวะเนี่ยเนี่ยมันจะมีเหตุผลให้เราแบบเขาเรียกค้านเขาได้อ่ะเออแต่มันเป็นปกติเนาะของหนังอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็มีโทรศัพท์โทรมาเออเป็นพระเอกโทรมาแหละนัดไปกินข้าวหน่อยผมอยากเริ่มต้นใหม่ไปนางเอกแม่งก็แบบความรู้สึกพี่นะตอนเนี้ยเห็นหน้านางเอกแล้วรู้สึกได้เลยว่าไฟก็ไฟวะเพราะว่าอย่างน้อยกูไม่อยากให้คนที่กูรักมันมีความเดือดร้อนอีกแล้วอ่ะไปเจอตัวปลอมใส่ชุดแดงๆอยู่ในบ้านไอ้เหี้ยแม่งไล่ฆ่ากันหูยแม่งโคตรมันเลยตอนนั้นอันนั้นคนละเรื่องนะผิดเรื่องเข้าไปพระเอกก็ยืนรออยู่โอ้โหสวยมันเดินไหมนะครับเป็นครั้งแรกที่พี่เห็นหน้าพระเอกเว้ยรอนะเห็นชัดๆอ่ะหมายถึงเห็นชัดๆเลยรอนะรอนะกัดปากเนี้ยมันยิ่งตอบย้ำจุดยืนพระเอกไงว่าทำไมพระเอกถึงแบบ
ต้องการอะไรมากขนาดนี้เพราะมันเป็นคน1หล่อมากหล่อนายแบบเลย2คือเก่งมากเป็นด็อกเตอร์สร้างชุดส้นตีนเนี่ยแม่งต้องเก่งมาก3คือเป็นคนที่แม่งเจ้าเล่ห์คล้ายๆอ่าน3ก๊กจบแล้วประมาณ3รอบอ่ะเออเป็นคนขนาดนั้นเลยแล้วแม่งคือแบบค่อนข้างที่จะเพอร์เฟคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสอดรับกับเหตุผลอย่างนึงที่พระเอกให้ไว้ก็คือพระเอกมันเป็นคนที่เจอผู้หญิงทุกคนใครก็แบบอ้าขารับแม่งยอมจะเป็นเมียของกูให้ได้แต่นางเองเนี่ยแม่งหน้าตาก็ไม่ได้สวยเลิศเลอเพอร์เฟคมากมึงไม่ยอมรับกูมึงหนีกูมึงเป็นผู้ชายคือผู้ชายแบบเนี้ยมันชนะมาตลอดชนะมาตลอดแพ้ไม่เป็นกูรู้สึกกูแพ้กูต้องการจะชนะมึงให้ได้วันที่นัดมากินข้าวกูก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยเหมือนแบบถ้าเป็นเดทบายอ่ะผู้เล่นแรงค์15มาเจอผู้เล่นแรงค์1ที่แบบยอมมาแข่งด้วยก็รู้สึกแบบเว้ยเอาอะไรดีวันนี้ผมไม่รู้จะเตรียมอะไรให้คุณดีอ่ะพอดีแบบตอนแรกจะสั่งซูชิมากินกันแล้วก็แบบเดี๋ยวคุณอาจจะชอบกินสเต็กเอางี้ผมสั่งมาแม่งหมดเลยสั่งมาแม่งหมดเลยคุณอยากกินสเต็กหรือซูชินางเอกก็เดินเงียบๆนะไม่ใช่นิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆแบบฟอร์มนิ่งมาฉันขอเป็นสเต็กนะคะไปนั่งหัวโต๊ะแล้วพระเอกก็สิใจเอ้าไม่เป็นไรคุณกินได้เดี๋ยวผมกินซูชิก็ได้ถ้าเอาแซลมอนมานั่งปั่นกูก็คงปั่นแล้วแซลมอนมานั่งปั่นเขินเขินแซลมอนมานั่งปั่นเขินเขินอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คือเขาก็คุยกันไปคุยกันมาสักพักนางเอกเขาก็พูดขึ้นมาว่าขออย่างเดียวได้ไหมถ้าอยากจะเลี้ยงลูกด้วยกันเนี่ยขอให้คุณช่วยสารภาพความจริงมาได้ไหมว่าคุณเนี่ยเป็นคนทำปั่นหัวฉันทุกอย่างใช่เป็นคนทำเป็นคนทำจริงๆเนี่ยคุณเป็นคนทำไอ้เหี้ยนั่นไม่ยอมรับสารภาพไม่ยอมแต่ในใจไปคิดแล้วนะว่ามันแอบใส่เครื่องดักฟังแน่ๆมันจะแบ็คเมย์นางเอกแต่หนังไม่ได้ซ่อนนะหนังมันก็บอกเลยมันจะให้เห็นเลยว่าเพื่อนมันก็มาด้วยเพราะสถานการณ์ณตอนนี้คือเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนเพื่อนพระเอกที่เป็นตำรวจคนผิวสีเนี่ยเขาไม่เชื่อนางเอกนางเอกจึงขอพิสูจน์ที่คิดว่าอย่างนั้นและพระเอกเป็นคนฉลาดไหมทั้งเรื่องโคตรฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเอกแม่งรู้แน่ๆว่าตำรวจแม่งต้องไม่เชื่อแล้วนางเอกไม่ยอมทั้งเรื่องอยู่ดีๆยอมแปลกไหมแปลกเพราะฉะนั้นพระเอกรู้ไม่รู้แหละว่าแบ็คเมย์ไม่แบ็คเมย์ล่ะแต่อย่างน้อยๆกูกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนกูก็ไม่สารภาพนางเอกแม่งเจอสถานการณ์นี้เข้าไปนางเอกเชื่อสนิทใจเลยว่าพระเอกแม่งทำได้เพราะฉะนั้นนางเอกเชื่อว่าพระเอกแม่งไม่ยอมสารภาพไอ้เหี้ยแม่งเล่นละเพราะฉะนั้นกูต้องใช้แผนสุดท้ายพี่มองว่านางเอกวางแผนเอาไว้เหมือนเป็น2ทางคือถ้าพระเอกยอมรับสารภาพกูก็จะไม่ฆ่ามึงแต่ถ้ามึงไม่ยอมรับสารภาพชีวิตมึงสิ้นนะคืนนี้เย็นแค่เหมือนแบบดูจังๆงงๆตอนเช้าชีวิตเจ้าสิ้นนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยชีวิตมึงจะสิ้นคืนนี้เลยพี่ชอบจังหวะนึงที่เค้าไอ้ตัวผู้ชายตัวพระเอกเดินมากระติบข้างคุณก็รู้ผมไม่ได้ทํานี่คุณแกล้งเซอร์ไพรส์ผมป่ะเนี่ยช่วงนี้พี่มีข้อสงสัยอีกหนึ่งข้ออีกแล้วมีข้อสงสัยอีกหนึ่งข้อแล้วด้วยความที่พี่เห็นบ้านไม่ครบด้านครับเราเห็นบ้านนางเอกก็จริงแต่เราไม่รู้เลยว่าแม่งลงชั้นไหนเข้าออกยังไงพี่สงสัยอย่างเดียวคือชุดอะอยู่ในไหนอยู่ในห้องแต่งตัวห้องนอนนู่นเลยถูกต้องนางเอกเดินไปเข้าห้องน้ำใช่แล้วมันไปเอาชุดได้ยังไงโดยที่ทุกคนไม่เห็นน่าจะทุกคนไม่เห็นจะว่าแบบที่ว่ามันก็อาจจะรู้ช่องทางมันเหมือนมันเป็นใช่เนี่ยมีช่องไหมครับในห้องนั้นน่ะมันมีช่องที่ใส่เสื้อใช่มันเกิดคำถามพี่เว้ยแต่คำตอบมันเกิดณตอนนั้นเลยคือก็มึงเห็นบ้านไม่ครบไงใช่มึงถึงไม่รู้ว่านางเอกไปเอายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นบ้านไม่ครบปั๊บเนี่ยเราจะสามารถสันนิษฐานไปได้ว่าอ๋ออาจจะลัดไปทางสนามก็ได้หรือมีอีกทางนึงไงห้องน้ำมันก็ไม่ได้ว่าต่อทางเดินแผ่บ้านมันไม่ได้เป็นเส้นตรงนี้มันก็อาจจะมีแบบออกไปทางอีกห้องอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เอาเป็นว่านางเอกแม่งก็วิ่งไปเอาชุดมาหายตัวหายตัวเลยในหนังตอนนี้คือไม่รู้เลยอยู่ดีๆแม่งมีดปาดแล้วก็ตรวจพระเอกชอบจังหวะพระเอกมากกำลังยิ้มนะเมียกลับมาแล้วถ้าพักมือเก่งก็อุ๊ยอะไรครับเนี่ยสักพักปื๊ดเป็นรอยลึกมากเออแม่งคือตายอ่ะตายฮะจังหวะที่พระเอกโดนปาดคอแล้วนะกำลังทุรนทุรายหายใจยังไม่ทันตายอ่ะนางเอกแม่งก็เดินออกมาหุยอะไรท่านเนี่ยกันเดินใครก็ได้ส่งคลิปนี้ไปส่งบามเฮ้านะคือเรื่องหน้าถ้าต้องการเด็กที่แบบโอเวอร์แอคติ้งหน่อยตัวละครเด็กชาวเอเชียโอเวอร์แอคติ้งนิดนึงหน้าตาคล้ายๆบรูซลีต้องการจะล้อๆนิดนึงเนี่ยติดต่อไอ้เหี้ยนี่ได้คุณจะเห็นแล้วว่าไอ้เหี้ยนี่เล่นได้พูดอังกฤษได้นิดหน่อยเฮ้ยไอ้ตาเจ๊กพูดอังกฤษไม่ได้เนี่ยเขาไม่ให้มึงอยู่นานหรอกจริง
เดี๋ยวมึงก็ตายคนแรกๆแหละงั้นเดี๋ยวไปเรียนเพิ่มแล้วกันเพื่อได้อยู่นานหน่อยอ่ะหลังจากที่แม่งตกใจปั๊บเนี่ยนางเอกแม่งก็ถอยเว้ยไม่เห็นกล้องไม่เห็นกล้องกูก็ว่าไอ้เหี้ยอะไรวะเค้าก็เล่นกับช่วงจังหวะนั้นขนาดนั้นนะสักพักนางเอกแม่งก็สบตาพระเอกแล้วก็เซอร์ไพรส์เอ๊ะพูดคีย์หลักมาเอาคืนนะเรียกว่ามันเหมือนคิวบิลมั้ยตรงของคิวบิลเลยนะคือเชื่อมั้ยว่าไอ้จังหวะที่มันพูดว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยเป็นจังหวะที่หนังมันบอกเราชัดเจนมากๆว่ากูจบด้วยรีเวนจ์revenge คือล้างแค้นหนังล้างแค้นแล้วมันซึมมาตลอดทั้งเรื่องเอาจริงๆถ้ามองภาพยนตร์เรื่อง Invisible Man เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่2ช่องในเรื่องเดียวนะเว้ยช่องแรกก็คือเป็นเหมือน Horror Trailer เลยครับ feeling หนังผี feeling Invisible Man ที่เราคุ้นชินกันครับครึ่งหลังเป็น revenge ไอ้เหี้ยบาร์มเฮาเอาอยู่ชิบหายเชียร์อัพมากๆให้บาร์มเฮาแม่งต่อจักรวาลตรงนี้เลยแล้วทำไม่ต้องแบบเวอร์ไม่ต้องโยนงบเวอร์ทำแบบเนี้ยแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเขาเอาอยู่หมัดมากนะอยากเห็นแม่งทำเดคูล่าเลยเดคูล่าโอ้โหที่กูอ่ะเดคูล่าเนี่ยมันเป็นหนังค่อนข้างที่จะแบบคลาสสิกนะเว้ยคลาสสิกแล้วก็มันถามว่าน่ากลัวมันก็น่ากลัวแต่เขาจะเน้นไปในทางที่แบบยังไงแบบฮิลเลอร์หน่อยๆนึกภาพว่าบรามเฮาส์อ่ะถ้ามันมีฮิลเลอร์เข้ามาด้วยนี่มันคงแบบนึกภาพว่าหนังเดคูล่าแบบบรรยากาศแบบบรามเฮาส์อ่ะอุ้ยแค่มันหลอนนะน่าจะแบบเป็นหนังแดกคูล่าที่มีกลิ่นๆเหมือนถ้ายกตัวอย่างเหมือนของหนังพวก A24 ก็ได้เฮลิเทอรี่นั่งเปาะทั้งคืนแบบเปาะเปาะเราคงจำได้ดีก่อนจะจบมันมีนิดนึงนายเอกเดินออกมาแล้วตัวเพื่อนมันที่เป็นตำรวจอะถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนายเอกก็บอกว่าไอ้ผู้ชายฆ่าตัวตายแต่ก็รู้อยู่แล้วก็ฆ่าตัวตายแล้วมันก็นิ่งๆฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายชุดก็อยู่ในกระเป๋าคามือเลยคามือเลยแล้วนางเอกมันก็เหมือนถามอะถามย้ำเพื่อนมันว่าเชื่อที่กูถามเชื่อที่กูบอกไหมแต่เพื่อนมันก็เหมือนมีใจเล็กๆแล้วว่ากูเชื่อมันก็ได้วะเพราะหน้าตอนนี้นางเอกดูโคตรน่ากลัวเลยน่ากลัวมากน่ากลัวสัตว์อะมีสิทธิ์เป็นคนต่อไปเป็นฆาตกรต่อเนื่องอะเอาง่ายๆถ้าจะมีจักรวาลมอนสเตอร์ยูนิเวิร์สอะฮอลโลแมนคือนางเอกด้วยใช่ใช่ใช่คือพี่หลอนพอสมควรเลยตอนจบแล้วถ้าสมมติในอนาคตสมมติมีจักรวาลนะแล้วถ้าชุดเสียแล้วซ่อมยังไงอะอย่างที่บอกไปไงว่ามึงเห็นเป้านางเอกมันใช้อุปกรณ์นั้นได้ด้วยนางเอกมันมีทักษะนะมันเสียแล้วภาพยนตร์เรื่อง Invisible Man เนี่ยครับหนึ่งเนื้อเรื่องมันอะสำหรับพี่มันไม่ได้อะไรมากคือเขาแค่มีวิธีตลบเล่าและจังหวะจากคนในการเล่าที่ดีพี่มองว่าจุดเด่นๆของภาพยนตร์ Invisible Man ปี2020ภาคนี้นะ คือการบิ้วอัพและบรรยากาศต่างๆนี่คือพระเอกของเรื่องเลยส่วนนางเอกของเรื่องก็คืออลิซาเบธ มอสตัวนางเอกของเรื่องนี่แหละที่มันเอาอยู่สัสตอนอาร์ตก็นางเล่นนี่อาร์ตก็เล่นแล้วก็เล่นซีรีส์เรื่อง Handmade Tale เป็นนางเอกเลยตอนอาร์ตนางก็เล่นดีที่เป็นไอ้ครอบครัวคนรวยอ่ะที่เป็นไอ้เมียคนรวยอ่ะใช่ๆนั่นแหละมันนางก็เล่นดีคือนางเป็นอีกคนที่เวลาจะเป็นตัวละครอะไรอ่ะนางเป็นตัวละครนั้นไปเลยเขาทิ้งความเป็นตัวเองอ่ะเขาแบบคือผมจะชอบดูนักแสดงอยู่ประเภทหนึ่งประเภทคือเวลาที่สวมบทบาทเป็นใครอ่ะเขาจะเป็นคนนั้นได้แบบกูลืมว่ามึงตัวจริงมึงเป็นยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่ตอดอะไรนะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นอะไรอย่างนักแสดงที่เขาแบบแสดงแบบเก่งๆที่เขาเรียกว่านักแสดงแบบเมทอดเมทอดเขาเมันก็เป็นใครเป็นแบบใครที่เล่นนี้คือไอสิ่งที่อลิซาเบธเล่นเนี่ยการกลืนเป็นตัวละครตัวนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องจังหวะและชั่วโมงบินการกลืนแบบเนี้ยจะเมทอดหรือไม่เมทอดก็สามารถกลืนอย่างนี้ได้โรเบิร์ตโดเนโรก็เป็นไม่เมทอดแต่อินได้มันคำว่าแมสตอดมันเป็นวิธีการมากกว่าเหมือนพีกำลังถามว่าแกงส้มอันเนี้ยครับอร่อยมากแต่ถ้าถามว่าแกงส้มอันเนี้ยถ้าเอาไปทำเป็นแห้งมันก็จะอร่อยไหมมันก็อร่อยเหมือนกันสุดท้ายมันคือแกงส้มเหมือนกันแต่ต่างวิธีการเท่านั้นเองแมสตอดมันคือวิธีการหนึ่งที่นักแสดงเขาใช้ในการอินบทบางคนเขาไม่สามารถจะสับสวิตช์ได้นักแสดงที่เล่นแมสตอดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเขาจะใช้วิธีการอินตัวละครกับฟีลลิ่งจาเรตเลโตโจ๊กเกอร์อันนี้ก็ใช่เพราะนางพยายามพาวทูพรีเซนต์ตัวเองอยู่ว่าเวลานางเล่นเป็นตัวละครตัวไหนนางจะใช้วิธีแมสตอดพยายามน่าจะเป็นคนที่ชอบแหละแต่พี่ขอไม่พูดถึงแล้วกันพี่เฉยๆกับเขาไงเฉยๆกับผลงานก็ขอไม่พูดถึงแล้วกันขอไม่พูดถึงแล้วกันเอาเป็นว่าแมสตอดคือวิธีการแสดงแบบแมสตอด
ออกมาแบบเม็ดแฟร์อุ๊ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนางก็ดีจาเลเลโต้เขาก็มีเรื่องที่ดีๆแฟนคลับเออก็มีเรื่องที่ดีๆเอาเป็นว่ามันก็เป็นเรื่องผลลัพธ์มากกว่าส่วนตัวแล้วไม่ว่าจะแม่ต่อแม่ต่อนะผลลัพธ์หน้าตอนนี้อลิซาเบธมอสทำได้ดีเนี่ยพี่ก็เลยมองว่าจุดเด่นๆ2อย่างก็คือไอ้จังหวะบิวอัพกับนักแสดงทำดีๆมากพี่เลยให้เรื่องนี้ไปที่8คะแนน8คะแนนสำหรับพี่บอกกันเลยว่าเรื่องนี้นี่เอาอยู่มากตอนอยู่ในโรงนี่เหมือนโดนหมัดหนักเออคือปกติดูหนังผีเราก็ดุ้งใช่มั้ยเราดุ้งด้วยความที่มันแบบตุ้งแช่ตุ้งแช่ไอ้นี่ดุ้งแบบจังหวะเค้านานมากกว่าจะดุ้งอ่ะมันไม่ดุ้งพร้อมเพื่อเออพี่จะแนะนำอยากให้คนอื่นไปดูกันก็ขอให้ที่8คะแนนเข้าไปครับหน่อยประมาณเนี้ยนะเพราะว่าหนังเนี่ยถามว่า90เลยมั้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นว่ะนะไม่ขนาดนั้นนี่ก็8คะแนนซึ่งแบบพี่มองว่าโอ้โหมันโคตรดีเลยนะโคตรดีเป็น8คะแนนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพนานๆทีเราจะได้กินอะไรที่มันเป็นคุณภาพแบบเนี้ยแล้วเป็นหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์แล้วสนุกสนุกแบบนี้โอ้ยแม่งหายากนะดูยากยิ่งในยุคใหม่ๆอย่างเงี้ยถ้าใครนะที่แบบโหยหาการดูหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์เนี่ยโอ้ยลองไปดูเฮียเชียร์อัพให้ไปดูแม่อ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยครับผมเพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังนะครับเข้าไปกดไลค์กับ Subscribe ได้เลยนะฮะแล้วก็ก่อนจากกันไปเหมือนทุกครั้งไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะดีหรือเหี้ยปรัชญาอาร์ตเฮ้าเหี้ยอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องอ่ะมันทำให้ดูเว้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฟังใครไปดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะจะคุยกับคุณหรือเปล่านี่กูรู้สึกกูเป็นหน้าต่อยทุกวันนะต่อยอีกต่อยไตพบอ่ะหน้าต่อยคุยคุณไม่รู้เรื่องอะไรก็ลองไปดูครับว่าภาพยนตร์เรื่อง Invisible Man เนี่ยคุยกับคุณหรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมว่า Invisible Man เนี่ยคุยกับผมกับน้องพีแล้วแน่ๆใช่โคตรมันแนะนำให้ไปดูแต่ที่แน่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ